السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ حبيب رب العالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وفوق كل ذي علم عليم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอทีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดมิฟตาฮุลจีนานท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานท่านอาจารย์ณรงค์วงสุมิตรท่านอาจารย์อาริฟเซนยะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทั้งมุสลิมและมุสลิมาตอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟีกให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันในค่ำคืนวันนี้หัวข้อในค่ำคืนวันนี้ก็ค่อนข้างจะดึกสักนิดหนึ่งนะก็คงจะได้พยายามเก็บประเด็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนและทุกคนก็คงจะต้องได้ผ่านพบกับมันนั่นก็คือเรื่องของการทดสอบเรื่องของบะดะหลังโดนบะดะมุสลิมต้องทำตัวอย่างไรมันก็จะมีหลักที่เป็นเรื่องของหลักศรัทธาซึ่งหลักศรัทธานี้จะก่อนโดนระหว่างโดนหลังโดนหรือเข้าใจว่าไม่โดนเนี่ยทุกกรณีจะต้องมีหลักเป็นตัวยึดโยงเอาไว้ก่อนเรื่องของกอฎอกอดัรเรื่องของการทดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดลให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทั้งหลายมากบ้างน้อยบ้างหนักบ้างเบาบ้างประดังเข้ามาบ้างหรือว่าอยู่แบบเพลินๆนึกว่าไม่โดนมันจะมีหลักของมันดังนั้นหลักเนี่ยสำคัญมันจึงไม่ได้ผูกพันอยู่กับว่าหลังโดนแล้วจะต้องทำตัวอย่างไรก่อนโดนทำตัวอย่างไรเราจะต้องมีหลักยึดก่อนไม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนก่อนหรือขณะโดนหรือหลังโดนก็จะต้องมีหลักยึดทีนี้ก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดตรงนั้นคำว่าบะดะบาลายับลูบัลวันบาลาอันบาลาอัรรจุละแปลว่าอิคตาบะระฮูวะจัรรบะฮู
วัมตะฮานะฮูแปลว่าความหมายใกล้เคียงกันเลยทดสอบเทสต์ทดสอบพิสูจน์ทราบนั่นคือบาลาเพราะนั้นในภาษาอาหรับเวลาพูดว่าบูลียอัรรอจูลูชายคนนั้นบูลียไออุมตุฮีนะเขาถูกทดสอบคำว่าบาลายังมีคำที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความหมายเดียวกันก็คือคำว่าบัลวาคำว่าบิลยะคำว่าบิลวาคำว่าบาลียะจำว่าบาลายะทั้งหมดแปลว่าอิคติบารวัลมุซีบะแปลว่าการทดสอบก็ได้มุซีบะแปลว่าสิ่งที่มันมาโดนเราเนี่ยนะอะไรที่มันมาโดนเราเรียกว่าบาลาดังนั้นโดยความหมายรวมๆของคำว่าอัลบาลาก็แปลว่าอัลอิคติบารุยะกูนุบิลไคร์วัชชัรบาลานั้นหมายถึงการทดสอบจะปรากฏได้ด้วยสิ่งดีและสิ่งชั่วแปลว่าบาลานี่มีทั้งดีและก็ไม่ดีคำว่ามีทั้งดีและไม่ดีหมายความว่าสิ่งที่มาทดสอบเราเนี่ยมีทั้งสิ่งที่ดีตามที่เราประจักษ์เห็นตามที่เราเข้าใจเช่นได้สตุ้งสตังขายที่ขายทางมีลาภบาโลนั่นนะท่านพี่น้องเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าบาโลเนี่ยมันเรื่องอิเละเคฆะเรื่องไม่ดีแล้วก็รถไปชนอุบัติเหตุอะไรทั้งหลายแหละไฟไหม้บาโลไม่ใช่นะได้สตังค์นี่ก็บาโลแล้วเพราะบาโลแปลว่าการทดสอบอัลเลาะห์จะทดสอบเพราะนั้นการทดสอบเทสนี่มันก็มีทั้งให้ของดีและก็ให้ของไม่ดีในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานกล่าวไว้ชัดเจนอย่างน้อย2อายะห์ด้วยกันวะบะลานาฮุมบิลฮะซะนาติวัสซัยยิอาติลัลลัฮุมยัรญิอูนأي اختبرناهم بالغم بالنعم والنقم والشدة والرخاء لعلهم يرجعون عن الكفر والمعاصي และเราได้ทดสอบพวกเขาเหล่านั้นคืออัศฮาบุสซับตีพี่น้องเคยได้ยินเรื่องอัศฮาบุสซับตีไหมล่ะชาววันเสาร์วันซาบะโตวันซาบัตวันซาบะโตเป็นกลุ่มชาวยิวในยุคของนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามอยู่ที่เมืองไอละห์เมืองไอละห์นี่อยู่ติดทะเลแดงประกอบอาชีพประมงอัลลอฮ์ทดสอบพวกเขาเหล่านั้นด้วยการที่ให้ปลานี่มันมาขึ้นปลานี่มาขึ้นกันเต็มเลยทีเดียวหน้าหาดมาขึ้นดันมาขึ้นวันไหนอะขึ้นวันเสาร์แม่แล้วคนอยู่กับปลาเนี่ยเห็นปลาขึ้นขนาดนั้นน้ำลายไหลสิอยากจะได้ใช่ไหมล่ะชาวประมงทำอย่างไรอิบลิสมันจำแรงร่างไปมันไปแนะมันไปบอกเอางี้ดิก็เขาห้ามทำงานห้ามประกอบอาชีพวันเสาร์วันซาบะโตเพราะยะฮูดีนี่มันเชื่อว่าไงพระเจ้านี่สร้างนั่นสร้างนี่วันนั้นวันนี้วันนั้นวันนี้พอถึงวันเสาร์พระเจ้าพักพระเจ้าทรงพักในวันซาบะโตยิวมันเชื่ออย่างนั้นก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็เขาห้ามวันเสาร์ก็เอาซะตั้งแต่วันศุกร์วันศุกร์ไปขุดหลุมโจรนะครับล่อให้ปลาเข้าวันเสาร์ก็อยู่เฉยๆคอยดักดูเฉยๆว่าปาล์มเข้าเต็มไหมเข้าดีไหมวันอาทิตย์เขาไม่ได้ห้ามนี่ก็กู้สิวันอาทิตย์เห็นไหมนี่เป็นการทดสอบของพระองค์อัลลอฮฺสุบานวาตาละซึ่งอัลลอฮฺบอกว่าไงว่าบะลาอูนาฮุมบิลฮะซะนาติวัสซัยยิอาติ
เราได้ทดสอบพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับสิ่งที่ดีๆทั้งหลายฮัสนาตเนี่ยอัลลอฮ์มันอะไรล่ะเยอะแยะถ้าเราไปดูคำอธิบายที่บอกร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะตันวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะตันไอฮัสนะตันฟิดดุนยาน่ะอะไรฮัสนะตันฟิลอาคิเราะห์น่ะอะไรอัลลอฮ์อะไรที่มันดีเนี่ยเมียดีเมียซอลิฮะห์ไม่ใช่ชื่อซอลิฮะห์นะเมียดีนี่ก็ฮัสนะตันริสกีที่กว้างขวางนี่ฮัสนะตันอิลมุนนาฟิอะห์อาจารย์นริพูดไปแล้วเรื่องการศึกษาเรื่องความรู้เนี่ยคนเรามีความรู้ที่ยังประโยชน์ถือว่าฮัสนะตันมีอามันที่ซอลิฮะห์เยอะแยะเขาอธิบายคำว่าฮัสนะตันอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆวัสซัยยิอาตสิ่งเลวๆซึ่งเขาตัฟซีรเนี่ยในซอฟวะตัฟซีรก็อธิบายว่าหมายความว่าเราได้ทดสอบพวกเขาเหล่านั้นบินนิอามิวันนิคอมิด้วยกับสิ่งที่เป็นนิอามัตทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นนิอามัตเนี่ยเวลาเราได้รับนิอามัตเนี่ยนี่คือบาลาต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนอย่างน้อยเลยข้อแรกเลยคืออะไรรู้ไหมกุลลุดีนิอามัตินมะฮซูดุนทุกคนที่มีนิอามัตมีความสุขได้รับการประทานให้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะห์ซูดุนย่อมถูกอิจฉาโดนอิจฉาแล้วก่อนเพื่อนแล้วถามมันบะลอมั้ยล่ะบะลอแล้ววันนิกอมินิกมะห์ตรงข้ามกันนิอมะห์เรื่องดีเรื่องความสุขนิกมะห์การลงโทษลงทันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เราจะไปมุ่งกับอันนี้แหละทบะลอแล้วก็จะเป็นเรื่องนิกอมเรื่องนิกมะซึ่งความจริงไม่ใช่มันรวมนิอมะห์ด้วยนิอมะห์คือตัวอีนนิกมะห์ตัวออฟมันตรงข้ามกันวัชชิดดะติวัรคะความรุนแรงนะแล้วก็ความสุขสบายตกลงสบายเนี่ยเป็นบะลอมั้ยบะลอนะที่อัลลอฮ์ทดสอบทั้งดีและไม่ดีเนี่ยละอัลละฮุมยัรจิอูนะหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นในที่นี้ก็คือเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้หวนกลับสำนึกผิดถ้าเป็นพวกนู้นก็คืออะไรอานิลมาซีวัลกุฟรอานิลกุฟรวัลมาซีจะได้ถอนตัวจากการกุฟรจากการกระทำมะซียัตอย่างเราถ้าท่านเนี่ยบางทีมันไปคล้องแวะกับเรื่องที่เป็นมะซียัตอีกอายะห์หนึ่งอายะห์แรกนี่อยู่ในอัลอาราฟอายะห์ที่168วะนะบลูกุมบิชชัรริวัลค็อยรฟิตนะวะอิลัยนาตุรจาอูนอัลอัมบิยาอ์35ไอวะนัคตะบิรุกุมบิลมะซาอิบวันนิอามิลินะราอัชชากิรมินัลกาฟิรวัสซาบิรมินัลกานิฏและเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายด้วยกับบิชชัรรีด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีคืออะไรมุซีบะห์มุซีบะห์ก็คือวิบัติภัยภัยพิบัติทั้งหลายและจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือธรณีพิโรธอะไรธรณีพิโรธแผ่นดินไหวนะก็เรียกมุซีบะห์สึนามิวันนิอามิแล้วก็ความผาสุกสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่คนคนหนึ่งได้รับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่รู้นะพี่น้องนะอัลลอฮ์น่ะรู้ตั้งแต่อัซลีแล้วและความรู้ของอัลลอฮ์สมบูรณ์ในรวดเดียวก่อนที่จะมีเรื่องไอ้ถูกรู้ทั้งหลายแหล่นี่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์น่ะบกพร่องในความรู้ของพระองค์และหลังจากที่ไอ้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันปรากฏขึ้นในสภาวะของการมีอยู่มันไม่ได้ไปเพิ่มเติมซิฟัตใดๆให้แก่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งซิฟัตอิลมูนะสมบูรณ์ในรวดเดียวรู้มาตั้งแต่อัซลีแล้วแต่อธิบายได้ว่ายังไงที่อัลเลาะห์ทรงทดสอบเนี่ยพระองค์ปฏิบัติกับเราเหมือนกับผู้ที่ทดสอบนี่ข้อที่1อธิบายอัลลอฮ์ปฏิบัติกับเราเหมือนกับกะมุอามะละติลมุคตะบิรคนที่ทอบเทสนั่นเทสนี่ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วเช่นครู
ครูสอนนักเรียนในห้องเนี่ยรู้หมดเลยรู้เช่นเห็นชาติถ้าครูคนนั้นใส่ใจในเรื่องการสอนดูแลสังเกตเด็กว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรเนี่ยครูเนี่ยแทบจะรู้อยู่แล้วว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยคนไหนจะสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านรู้ไหมเราเป็นครูเนี่ยแทบจะรู้แล้วในห้องอะแต่ประเด็นมันก็คือคนอื่นมันไม่รู้สิไอ้เด็กด้วยกันมันไม่รู้นะสิผู้ปกครองก็ไม่รู้นะสิก็เลยต้องกำหนดการสอบกลางภาคปลายภาคสอบเก็บคะแนนสอบเลื่อนชั้นเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์และรับรู้โดยท่วนทั่วนี่ทำไมถึงต้องมีเทสมันจะได้รู้กันโดยท่วนทั่วอัลลอฮ์รู้นะแน่นอนแหละแต่ประเด็นพวกเราเนี่ยไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ก็ต้องเทสให้ดูเห็นไหมว่าเราจะได้ประจักษ์เห็นคนที่รู้คุณจากคนที่เนรคุณพอทดสอบแล้วเนี่ยให้เรื่องดีๆให้สุขสบายเนี่ยดูซิว่าไอ้ผัวนี่มันจะเป็นอัลกานียุชาเกตเป็นคนรวยที่รู้คุณอัลลอฮ์หรือไม่วัสซอบิรมินัลกานิติและเพื่อที่เราจะได้ประจักษ์เห็นผู้ที่ซอบัรอดทนขันติโดยแยกแยะออกมาจากคนที่สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์เพราะหลายคนเวลาโดนบาลาโดนมุซีบะห์นี่สิ้นหวังตัดพ่อต่อว่าทำไมตัวฮันนี่ทำไม่ดีกับฉันอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ว่าตัวเองนะมันไปว่าตัวฮันแล้วก็สิ้นหวังท้ายที่สุดเป็นไงไอ้คนที่สิ้นหวังเนี่ยมันก็จบลงด้วยกับอัตตวินิบาตกรรมก็คือการฆ่าตัวตายเพราะมันสิ้นหวังทั้งที่บาลอเนี่ยนะที่อัลลอฮ์ทดสอบมันเนี่ยอัลลอฮ์กักไว้อีกเพลกักเอาไว้ให้อีกเพลถ้าอัลลอฮ์เอาแบบเต็มๆนะลงแบบจัดหนักนะมันหนักยิ่งกว่าที่เราโดนอีกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยที่เราโดนเนี่ยนะยังกักไว้เยอะแยะอัลลอฮ์น่ะวะยาฟูอันกะซีรินอัลลอฮ์นะทรงผ่านเลยจากสิ่งมากมายไปว่าไม่ได้เอาเยอะอย่าเอาแยะอะไรโดนกันพอสมควรพอทำเนาถ้าอัลลอฮ์เอาแบบนักๆเลยเนี่ยไม่เหลืออย่างน้อยเนี่ยคนที่โดนบาลอเนี่ยยังเหลืออะไรก็ต้องไปดูดิเหลืออะไรไฟไหม้เหลืออะไรหมดเลยอัลลอฮ์หมดหลังเลยเหลืออะไรโอ้ที่ยังอยู่เว้ยที่ยังอยู่เว้ยโฉนดไปออกได้ก็ออกได้เดี๋ยวไปรังวัดใหม่ที่ยังอยู่เว้ยที่ยังใช่ไหมบ้านก็หมดที่ก็ลุดจำนองนะเมียก็ตายลูกก็ตายเหลือไหมเหลือดิเหลือใครก็เหลือมันไงก็สู้ชีวิตต่อไปสิมึงก็หาเมียใหม่สิทำงานทำการเดี๋ยวมันก็ได้บ้านใหม่เดี๋ยวก็ซื้อที่ใหม่ถ้าขยันน่ะเห็นป่ะมันยังจะมีเหลืออยู่อีกเยอะแยะถ้าจะเอากันแบบจัดนัดเลยโดนกันแบบเต็มๆมาให้กับเนื้อกับตัวกันเลยนะโอ้โหลำบากนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ทดสอบให้เราเนี่ยได้รับความลำบากลำบนก็เพื่อที่จะให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั้งหลายว่าเราเนี่ยจะเป็นอัลฟะกีรุซาบิรคนยากจนแต่มีความสบัดอดทนซึ่งไอ้สองคนเนี่ยกินกันไม่ลงรวยแต่สุกดรู้คุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนแต่สบัดอดทนสองคนนี่กินกันไม่ลงพี่น้องแล้วถามว่าจะรู้ว่าใครเนี่ยสะบัดจะรู้ว่าใครนี่ไม่สะบัดจะรู้ว่าใครนี่รู้คุณไม่รู้คุณทำไงเทสอัลลอฮ์ก็เทสอัลลอฮ์ทดสอบแล้วพระองค์ก็บอกกับเราทั้งหลายว่าวะอิลัยนาตุรจาอูนไอ้วะตุรจาอูนอิลัยนาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องหวนกลับมายังเราท้ายที่สุดแล้วก็ต้องหวนกลับมายังเราท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวว่านะตัฟซีรอายะห์นี้บอกว่าไอ้นับตะลีกุมบิชิดดะติวัรรคาอิวัสศิฮะติวัสซะกัมวัลกินาวัลฟักรวัลฮะลาลวัลฮะรามวัตตาอะติวัลมะอ์ซิยะวัลฮุดาวัดดะลาลอัลลอฮ์เข้าหมดเลย
บัลลาห์นะมันมีทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายด้วยกับความข้นแค้นความรุนแรงแข็งขึงอะไรที่มันชิดดะที่มันรุนแรงลำบากยากเย็นไปหมดอัลลอฮ์ทดสอบวะรอคอสบายสบายวินวินชิว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 ใช้ชีวิตแบบชิวชิวทดสอบการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีสบายสบายนี่แหละสุขภาพพลานามัยนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าโอ้ยเรานี่ไม่โดนบาดอเลยปอดก็ดีตับก็ดีน้ำตาลก็ปกติความดันก็ปกตินะคอเลสเตอรอลก็ยังอยู่ดีนะเข่าแข้งขาอะไรเดินสะดวกสบายเราเนี่ยดีนั่นแหละกำลังโดนทดสอบทดสอบว่าจะใช้เรือนร่างของเราเนี่ยไปในเรื่องใดวะอันจิสมิฮิฟีมาอับแลฮุหนึ่งในสี่ข้อที่จะถูกสอบกันในภาคสนามสอบภาคแรกนี่สอบสัมภาษณ์กับวิทยากรสองท่านซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนคือโต๊ะมุงกัดนาเกตไอ้นั่นสอบสัมภาษณ์ข้อสอบก็รวมมาแล้วเขาจะถามอะไรบ้างรู้ใช่ไหมไอ้นั่นก็สอบสัมภาษณ์ตัวต่อตัวตอบไม่ได้ก็บูเสร็จแล้วในวันกิยามะห์สองเท้าของบ่าวจะไม่เคลื่อนไปไหนจนกว่าจะถูกถามถึง4ข้อหนึ่งใน4ข้อถูกถามถึงเรือนร่างสรีระร่างกายของเขาที่อัลเลาะห์ประทานให้ฟีมาอับลาฮูในสิ่งใดอันใดที่เขาทำให้มันเสื่อมลงอับลาฮูเรือนร่างนี่มันค่อยๆเสื่อมนะวะมันนุอัมมิรฮูนุนักกิสฮูฟิลคัลกิบุคคลใดที่เราให้เขามีอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเกิดความบกพร่องในสรีระร่างกายใช่ป่ะตอนนี้เนี่ยจะลองไปวิ่ง100เมตรเหมือนอีตอนรุ่นๆน่ะอายุ15น่ะอายุ20น่ะได้ไหมไม่ได้นะจะไปเตะต้นกล้วยน่ะแหมดูบัวขาวอยากจะเตะอย่างมันบ้างตอนนี้อายุเท่าไหร่อายุ50เนี่ยอย่าไปเตะนะหักขาต้นเลยนะไม่ใช่ต้นกล้วยนะขาเราใช่หรือเปล่าเราเนี่ยใช้เรือนร่างของเราเนี่ยทำให้มันเสื่อมไปในเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องอายุไขเรื่องเวลามันมีสองรีวายัตรีวายัตหนึ่งถูกถามเรื่องวัคติชบาบีฮีก็คือเวลาเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยหมดไปกับเรื่องอะไรหรืออันโอมุรีฮีก็คืออายุไขเนี่ยใช้เป็นเรื่องอะไรฟีมาอัฟนาฮูในสิ่งใดอันใดที่เขาทำให้มันฟานาฟานานี่แปลว่าไปเลยไม่ใช่ค่อยๆเสื่อมไปเลยเวลาไม่หวนกลับพี่น้องอายุไขเนี่ยหายเลยเอาคืนไม่ได้นะจะคืนได้ต่อเมื่อมีไทม์แมชชีนเท่านั้นแล้วปัญหาก็คือไอ้ไทม์แมชชีนที่ออกมาจากกระเป๋าของโดเรมอนเนี่ยมันมีไม่ได้ไม่มีไงมันเอาคืนไม่ได้ดังนั้นสบายก็เป็นบาดาไม่สบายก็เป็นบาดามีโรคมีภัยก็เป็นบาดาสุขภาพแข็งแรงดีก็เป็นบาดาใช่ไหมวัลกีนะวัลฟักรีจานตามบายเลยนะมันไกลไอ้ฉันมันนิดเดียววิ่งตรงนี้ก็ถึงพระรามเก้าแล้วนะลำเจียกกับบรรปานี่ไม่ไกลกันหรอกดองๆกันอยู่สลามติลลาวัลกีนาวัลฟักรีร่ำรวยและยากจนเอ้าตกลงไอ้คนจนเนี่ยโดนบาลอใช่ไหมแล้วถามหน่อยที่แล้วคนรวยเลยไม่โดนบาลอเลยโดนพี่น้องว่าจะใช้สตุ้งสตังไปในทางที่ถูกที่ควรหรือเปล่าใช่ไหมโดนนะวัลฮาลาลวัลฮารอมสิ่งที่ฮาลาลและสิ่งที่ฮารอมแม้กระทั่งเรื่องอนุมัติสิ่งที่ต้องห้ามเป็นการทดสอบก็เรื่องฮาลาลเรื่องฮารอมเนี่ยอัลเลาะห์ทดสอบฮาลาลเป็นไงบางทีก็สาวมันลำบากเหลือเกินเว้ยนะเอาของอารามไปก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
หรือว่ามันลำบากกว่าจะได้มาเนี่ยของฮาลาลเนี่ยแต่ถ้าเป็นของอารามมันง่ายง่ายไหมขายยาอย่างเงี้ยง่ายไหมได้ตังค์ขายยาที่ว่าเนี่ยยาที่เขาห้ามขายกันนะใช่ไหมมันก็ได้มาง่ายง่ายแต่มันก็เสียไปง่ายง่ายวัตตาติวัลมาซียาเชื่อฟังอัลลอฮ์และฝ่าฝืนเป็นบาลอวัลฮุดาวัดดะลาลฮิดายัตการได้รับทางนำการหลงผิดเป็นบาลอเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่าโอ้ยเราเนี่ยได้รับฮิดายัตจากอัลลอฮ์แล้วคนระดับเรานี่นะมัตตาบัตเรานี่นะปังกัดเราขั้นของเราเนี่ยโอ้ยไม่มีหรอกจะมาซัดๆนะจะมาหลงนะไม่มีหรอกระดับเราเนี่ยไม่มีนั่น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 นะกำลังหลงแล้วรู้ป่ะพอเราไปเข้าใจว่าเราเนี่ยอยู่ในทางนำเนี่ยเราก็ไม่ต้องขอแล้วสินะก็เพราะเราได้แล้วนี่แต่ทำไมเราต้องอ่านกันอยู่ทุกวันเลยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมฮิดายะตุตเตาฟิกวัตไตซิตตายในอีหม่านเนี่ยมันต้องขอตลอดมันประมาทไม่ได้มันย่ามใจไม่ได้และนี่มันเป็นการทดสอบเห็นไหมในอัลกีรอตุตตาฮาวิยะเขาว่าไงفما شاء الله لهم ดังนั้นสิ่งใดอันใดที่อัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเหล่านั้นแค่นะแค่นะมันก็ย่อมปรากฏเป็นไปว่าแม้ลัมยะชะลัมยะกุลและสิ่งใดอันใดอัลลอฮ์ไม่มีประสงค์แล้วใช่ไม่มีคณะมันก็จะไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไปเพราะฉะนั้นเรื่องบาลอเนี่ยมันจะออกจากมัชยิอติลลาห์มั้ยออกจากพระประสงค์ของอัลเลาะห์มั้ยไม่ออกมันเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์วะกุลลุชัยอินยัจรีบิตักดีรีฮีและทุกสิ่งนั้นมันดําเนินไปด้วยกับการกําหนดลิขิตของอัลเลาะห์ถามว่าเรื่องบาลอนี่ออกจากกอดอกอดัรของอัลเลาะห์มั้ยไม่ออกวะมัชยิอตุฮูตัมฟุดุละคณะพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลุล่วงเมื่ออัลลอฮ์กำหนดอะไรไว้แล้วมันเป็นไปตามนั้นไม่ใช่ว่ากำหนดไว้แล้วเหลวอัลลอฮ์เหลวเฮ้ยตั้งใจไว้อย่างนี้เหลวไอ้พวกเรานี่มันเหลวถ้าอยากจะเป็นพระเจ้านี่นึกอะไรต้องได้อย่างนั้นทำได้ไหมตามที่นึกต้องการอะไรได้อย่างนั้นทำไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ใช่เจ้าถ้าเจ้าแล้วก็ได้ฟะอาลุลลิมายูรีดอัลลอฮ์น่ะทำได้จริงฟาอาลุนนี่ซีกอมุบะละกอไม่ใช่แค่ทำไม่ใช่ฟาอิลุนฟาอาลุนอัลลอฮ์น่ะทำได้จริงเลยลิมายูริดสำหรับสิ่งที่อัลลอฮ์มีประสงค์เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์สิ่งใดทำได้ตามนั้นเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์แล้วนะนะว่าจะโดนและไม่มีพลาดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้โดนแล้วก็ไม่มีทางให้จอเผาขนด้วยก็ไม่โดนนะอันนี้เชื่อก่อนส่วนเรื่องจะไปลุยกับมันอีกเรื่องนึงเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเฮ้ยแต่อย่างนี้มันไม่โดนไม่เป็นไรไม่ใช่ถ้ามันมีทางเลือกแล้วก็ใช่หรือเปล่าเหมือนกับไซนาอุมัรเนี่ยโดนทวงใช่ป่าวว่าตกลงเนี่ยจะเข้าไปในแคว้นชามดีไหมถามคนนั้นก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนหลังมานี่มีคนบอกได้ยินรอซูลุลลอฮ์บอกว่าถ้าได้ยินว่ามันเกิดโรคระบาดในเมืองใดแล้วก็คนนอกอย่าเข้าคนในอย่าออกไซนาอุมัรบอกกลับถอนกำลังกลับซอฮาบะบางคนมาแข็งมาเลยแบบบ้านเราเนี่ยแข็งมาเลยตกลงนี่หนีจากกอดอกอดัรของอัลลอฮ์เหรอท่านจะหนีจากกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ไซนาอุมัรว่าไงใช่หนีจากกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ไปสู่กอดอกอดัรของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแหละอัลลอฮ์กำหนดว่าไงก็เรื่องดีเนี่ยใช้ปัญญาคิดได้ไหมล่ะเรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นกอดอกอดัรไหมกอดอกอดัรคือทุกสิ่งมันเป็นเรื่องกอดอกอดัรอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสมมติว่ามันมีที่อยู่สองแปลงแปลงหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์มีแต่ทรายแล้วก็ต้นไม้ก็หากินไม่ได้มีแต่ต้นน้ำอีกแปลงหนึ่งปรากฏน้ำท่าอุดมสมบูรณ์หญ้าขึ้นเขียวเลยท่านจะเลี้ยงอูฐของท่านในแปลงไหนระหว่างสองแปลงนี้ก็ใช้ปัญญาดิมันก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดเหมือนกันใช่หรือเปล่าเราก็จะเอาวัวเอาควายเอาอูฐของเรานี่ไปเลี้ยงแปลงไหนแปลงที่มันแรงหรือไง
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเป็นไปตามบารังตะกะเดเถอะอัลลอฮ์กำหนดไว้เลยเป็นไปตามบารังตะกะเดได้ไหมล่ะไม่ได้ก็มันมีปัญญาเขามีช้อยให้เลือกก็เลือกเอาสิตรงนี้น้ำมันดีชุ่มเลยยอดก็ขึ้นเขียวเลยเราก็เอามันไปเลี้ยงตรงนั้นทั้งหมดมันเป็นกอดอกอดัดหมดเลยแต่บางทีเราก็ต้องตัดสินใจนะยะฮดิลลาฮุมัยยะชาอูวะยะอซิมวะยะฟีฟัดลาวะยุดิลลุมัยยะชาอูวะยะคุซุลวะยะบตะลีอะดลาเขาก็ว่าต่อมาในหนังสืออะกีดะตุตะฮาวิยะห์อัลลอฮ์จะฮิดายะห์ให้ทางนำแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็จะทรงปกป้องคนคนนั้นคำว่ายะซิมูในที่นี้คืออัลลอฮ์จะปกป้องด้วยการเตาฟีกให้เขาประกอบคุณงามความดีหลีกห่างจากการกระทำความชั่วไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นกลายเป็นมะซูมเป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่ใช่ปกป้องให้เขาอยู่ในหนทางแห่งฮิดายัตนั้นนะวะยูอาฟีและพระองค์ก็จะทรงให้เขานั้นคลาดแคล้วปลอดภัยจากการหลงผิดไอการที่อัลลอฮ์ทรงดลบันดาลอย่างนี้เนี่ยฟัดลมันเป็นเขาเรียกลุมป้อกุรนียอเนี่ยเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นเหลือที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แล้วอัลลอฮ์จะให้หลงผิดแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เขาผู้นั้นหลงผิดพระองค์จะละทิ้งวะยะคุซุลูแปลวะยะทรุกุนุสรตะฮูอัลลอฮ์จะละทิ้งไม่ช่วยเหลือมันบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ชีวิตมันบัดซบสิ้นดีแล้วขอโทษนะโดนไอ้นั่นมาโดนไอ้นี่โดนไอ้นั่นเหมือนกันละครน้ำเน่าบรรเราอะนางเอกเนี่ยโอ้โหโดนคนนั้นโดนคนนี้โดนใช่ไหมชีวิตคืออัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือถามว่าอัลลอฮ์ทำได้ไหมก็ทำไมเลยอัลลอฮ์เป็นเจ้าซีฟัตกะตัวฮานันอัลลอฮ์ทำได้อัลลอฮ์ละทิ้งไม่ช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือเนี่ยวัยับแต่ดีและอัลลอฮ์ทดสอบว่ามันจะทนได้ไหมมันจะมั่นกับอัลลอฮ์ไหมตอนนี้ยังไม่ช่วยปล่อยให้มันโดนให้งอมก่อนดูสิมันจะทนได้ไหมสอบัตของมันจะขาดปึงอัดลันที่อัลลอฮ์ทำอย่างนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นความยุติธรรมเพราะอัลลอฮ์ไม่ดอเลมต่อบ่าวของพวกดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจไว้เลยนะบาลานะมันมีทั้งสิ่งที่เราเข้าใจว่าดีด้วยไม่ใช่เฉพาะไอ้เรื่องไม่ดีเท่านั้นทรัพย์นี่ดีไหมสตังค์นี่ดีไหมเอาใครยกมือขึ้นไม่ดีนี่จัดงานกันแย่นี่สองวันเนี่ยเตรียมงานกันก่อนหน้านั้นอีกสองวันแล้วก็เก็บกันอีกสองวันนะรวมนะไม่ใช่งานสองวันนะลำเกียกนะงานสี่วันยิ่งถ้าเป็นงานโรงเรียนด้วยแล้วก็อัลลอฮ์เป็นอาทิตย์เตรียมงานกันใช่ป่ะคือเรื่องกับครูจะหาเรื่องไม่สอนกับเด็กจะเกนั่นแหละจะมางานมันเยอะเนี่ยจะหาสตังค์กันถามว่าดีไม่สตังค์เนี่ยไม่ดีแล้วก็จะหากันทำไมล่ะแล้วอย่าลืมในกุรอานเรียกทรัพย์ว่าเคร์ไคร์ทรัพย์นะสิ่งใดอันใดที่พวกท่านทั้งหลายได้บริจาคไปจากมินไคลินจากทรัพย์สินน่ะไคลินตัวนี้เขาตั้งเซตว่าทรัพย์สินเรียกว่าเคสเพราะมันเป็นของดีทรัพย์นี่ดีไหมลูกนี่ดีไหมโอ้ยลูกที่ซอแล้วในเราเนี่ยแหมอยากจะได้ก็แสดงว่าของดีดิลูกอยากจะได้ทั้งนั้นเลยแต่งงานกันเนี่ยโอ้ยอยากจะได้ลูกไหมล่ะแต่งไปงั้นแหละกูไม่ได้อยากได้ได้เด้อของดีดิแต่อัลลอฮ์บอกว่าไงวะละมูอันนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะและพวกท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าอันที่จริงทรัพย์ของพวกท่านลูกๆของพวกท่านฟิตนะฟิตนะตัวนี้มานะมิห์นะมันคือการทดสอบเราทดสอบนะมันคือบาลอนะมีทรัพย์ก็เป็นบาลอมีลูกหลานก็เป็นบาลอปวดกระบาลสเกะกระปาลอนี่เพราะอะไร
ปวดกระบาลอยู่ในสเกกปาลอนี่ก็ลูกหลานสเกกปาลอนี่เรื่องทรัพย์เป็นหนี้เขาหมุนไม่ทันนี่สเกกปาลอนี่บาลอนี่เป็นบาลอนี่มีทรัพย์ก็เป็นบาลอไม่มีทรัพย์ก็เป็นบาลอไม่มีลูกก็เป็นบาลอเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามีลูกอย่างเดียวก็เป็นบาลออย่างเดียวไม่ใช่กุรอานกล่าวไว้2ที่ต่อมาเอาแค่ตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ข้ออื่นบาลอน่ะมันเกิดขึ้นทั้งคนดีและคนไม่ดีต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าใครโดนบาลอเนี่ยไอ้นี่มันคนจะหามปาปูโลขัวนี่มันคนจะหะคนโอแกจะหะนี่คนเลวมันเลยโดนบาลอไม่ใช่นะบาลอนี่เกิดขึ้นก็คนดีก็มีถมเถิดพะเรอพะรึกไปบรณากตยวเดี๋ยวจะว่าโดนเฉพาะคนเลวอย่างเดียวไอ้ที่มันโดนบาลอกันดูสิอัลลอฮ์บอกว่าไงวะลิยุบลิยัลมุมินีนมินบะลาอันฮะซะนาอินนัลลอฮะซะมีอุนอาลีมและเพื่อที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาเอ๊ะมุมินนี่คนดีหรือคนไม่ดีคนดีนี่ใครล่ะซอฮาบะห์ในสมรภูมิอะห์ซาบในสมรภูมิอุฮุดในการสู้รบของบรรดามุมินเนี่ยอัลลอฮ์ทรงทดสอบบะลาอันฮะซะนาอันเป็นการทดสอบที่ดีด้วยเพราะอะไรจะได้อานิสงส์ผลบุญถ้าตั้งเนียดในการออกรบเปรังสบีนิกรณอมนิงกีอาการเปรกตออันอัลลอฮ์ออกรบเนี่ยเพื่อจะเทิดทูนดำรัสของอัลลอฮ์ให้สูงส่งกรณอัลลอฮ์ได้บุญและถ้ารบชนะได้สินสงครามพี่น้องได้สินสงครามถ้าตายล่ะเชเฮดเนี่ยใช่หรือเปล่าเพราะนั้นนี่เป็นการทดสอบในมักโลกทั้งหลายมีคนอยู่สองคนที่ได้ตำแหน่งคอลีลุลลอฮ์คอลีลุลรอห์มานห้าทุ่มกว่าแล้วแย่กันเนี่ยนะคอลีลุลรอห์มานผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์วัตตะคะดัลลอฮุอิบรอฮีมะคอลีลาอัลลอฮ์ได้ถือเอาอิบรอฮีมเป็นที่รักของพระองค์เพราะอิบรอฮีมมอบหัวใจทั้ง4ห้องนี้ให้แด่อัลลอฮ์ไม่เผื่อให้กับผู้ใดแล้วแม้กระทั่งลูกอัลลอฮ์ทดสอบให้เชื่อนบีอิสมาอีลเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าเอ๊ะนี่ไปเผื่อใจให้กับคนอื่นหรือเปล่าเปล่าอันนั้นมีอยู่2คนเท่านั้นที่ได้ตำแหน่งคอลีลุรเราะห์มานหรือคอลีลุลลอฮ์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าฮะบีบุลลอฮ์สูงสุดคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามอบูนาและนบียุนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมี2คนนั้นนะตั้งชื่อลูกก็ตั้งคอลีนพอชื่อคอลีนคอลีนอย่าไปชื่อคอลีลุลลอเนี่ยคอลีลุลลอนะก็ให้เฉพาะ2คนเนี่ยชื่อคอลีนพอบางคนตั้งชื่อนักก็ไปกับคอลีลุลลอเนี่ยรับเบียนละชื่อลูกชื่ออะไรรับเบียนละเฮ้ยแล้วแปลว่าอะไรเลยวะเฮ้ยยุ่งกันนะนบีอิบรอฮีมก็ถูกทดสอบถูกบาลอจากตรงไหนแหละเอามาว่าเนี่ยในบะเกาะห์124วะอิดิบตะลาอิบรอฮีมร็อบบุฮูบิกะลิมาติฟะอะตัมมะฮุนและจงรำลึกโอ้มุฮัมมัดขณะที่อัลลอฮ์ทดสอบบ่าวของพระองค์อิบรอฮีมอัลคอลีลและพระองค์ได้ทรงกำหนดให้นบีอิบรอฮีมได้ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาคือเรื่องคำสั่งใช้และคำห้าม
อิบรอฮีมได้ดำเนินการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ประเด็นไอ้กะลิมาตินตัวนี้มันอะไรนักมุฟัสซิรุนมีความเห็นต่างกันว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามคืออะไรก็บอกอัศฮุฮาซิลอักวาลถูกต้องที่สุดคือสิ่งที่ถูกรายงานจากท่านอับดุลลอฮฺอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าท่านได้กล่าวว่าอัลกะลิมาตุลลาตีอิบตะลัลลอฮุบิฮินนะอิบรอฮีมฟะอะตัมมะฮุนนะบรรดาถ้อยคำซึ่งอัลลอฮ์ทดสอบนบีอิบรอฮีมด้วยกับบรรดาถ้อยคำเหล่านั้นแล้วนบีอิบรอฮีมก็กระทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีอะไรบ้าง1ฟิรากุกอมิฮีฟิลลาฮิฮีนอุมิรบิมุฟารากะติฮิมการพัดพรากจากกลุ่มชนของนบีอิบรอฮีมไปในวิถีทางของอัลลอฮ์ขณะที่ถูกบัญชาให้แยกตัวจากพวกเขาเหล่านั้นอยากจะใครอ่ะพ่ออินนีมุฮาจิรุนอิลาร็อบบีฉันฮิจเราะห์ไปยังพระเจ้าของฉันแล้วนบีอิบรอฮีมท่านก็ยอมที่จะพัดพรากจากกลุ่มชนของท่านเป็นเรานี่ถามไว้ย้ายจากลำเจียกไปนี่จะไปมั้ยอยู่กันที่ลำเจียกกันก็ให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นบ้านเรานี่ยังดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะถ้าว่ามันโดนกดขี่กันขึ้นมาเมื่อใดสู้กันไม่ได้กลายเป็นดินแดนที่ทำสงครามกับศาสนาอิสลามกับมุสลิมและมุสลิมถูกเข็นฆ่าถูกฟิตนะห์ในเรื่องศาสนาถ้าสู้ไม่ได้วาญิบต้องฮิจเราะห์ต้องฮิจเราะห์คำถามเมื่อจะฮิจเราะห์จากบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยถามว่าจะกล้าแลกไม่ละตึกกูไม่รู้ตั้งกี่ห้องจะไปกันไม่ละตึกเนี่ยโลอยู่กันไม่รู้เท่าไรเขตสวนหลวงนะถามว่าภาษีโรงเรือนนะที่หนึ่งของกรุงเทพมหานครนั้นพวกเราทั้งนั้นจะยอมไปหรือเปล่าล่ะนี่แหละคนที่เขาอิจรอนไปว่าเขาแลกเลยดุนโยกับอาคิรัตเนี่ยเขายอมแลกเลยสิ้นเนื้อประดาตัวก็ยอมเอาศาสนาไปให้รอดเห็นไหมเพราะถ้าเราถูกฟิตนะห์ในเรื่องศาสนาแล้วเรายังทูซีตะแบงอยู่นี่ฮารามนะพี่น้องนะตายไปปุ๊บมาลาอิกะห์ถามว่าตกลงในแผ่นดินของอัลลอฮ์มันแคบหรือไงมึงไม่มีทางจะไปหรือไงโดนนะเป็นบาปใหญ่ด้วยเป็นกะบาเอ็ดด้วยนะซึ่งมุสลิมเนี่ยถูกทำมาแล้วคนจำนวน3ล้านกว่าคนอพยพข้ามจากฝั่งสเปนหลังจากแกรนาดาหรือกอร์นาตาตกเป็นของสเปนที่เป็นคริสเตียนที่เป็นคริสตังไม่ใช่คริสเตียนเป็นคริสตังคือเป็นคาทอลิก3ล้านเนี่ยอพยพข้ามมาอยู่ฝั่งแอฟริกาแต่อีกจำนวนหลายแสนคนยังคงอยู่ตามหัวเมืองต่างๆซึ่งถูกกองทัพของสเปนยึดครองไปหมดแล้วไอ้แรกๆมันก็ดูแลดีไปๆมาๆอีกทีนี้กดขี่แล้วถูกบังคับให้เกาเรดใช่ป่ะท้ายที่สุดตกมุรตัดกันเขาเรียกพวกโมริสโกต้องมุรตัดเสียไหมเพราะนั้นคนสเปนทุกวันเนี่ยไปดูหน้าตามทีเหมือนอาหรับก็ต้นแน่ๆมันคนอาหรับสมัยก่อน800ปีที่แล้ว500กว่าปีที่แล้วเพราะว่าไอ้ช่วงที่แกรนาดาเสียก็ช่วงเดียวกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไปค้นพบทวีปอเมริกาประมาณ500กว่าปีมาแล้วย้อนกลับไปนะเพราะมุสลิมอยู่ที่นั่นนะตั้ง800กว่าปีเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยอย่าเสี่ยงบัลลอที่รุนแรงที่เราต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์คือบัลลอในเรื่องศาสนาดุอาต้นหนึ่งที่นบีขออัลลอฮุมมะซินากิบะตนาฟิลอุมูริกุลลิฮาโออัลลอฮ์โปรดดลบันดาลให้บ้านปลายตอนจบของเราเป็นไปด้วยดีด้วยสวยงามในทุกกิจการในทุกเรื่องอีกตอนจะจบเนี่ยสำคัญนะพี่น้องนะสังเกตไหมอัลลอฮ์ตอกตะปูมาทั้งวันนั่นแหละจะแล้วไม่แล้วอีสองตัวสุดท้ายแหละจะล่อมือไม่ล่อมือก็อีสองตัวสุดท้ายนี่แหละเห็นไหมขอให้จบอย่างสวยงามเรียกว่าฮุสนุลคอติมะวะลาตะจัลมุซีบะตะนาฟีดีนีนาโปรดอย่าให้เกิดมุซีบะคือบาลอ
ของเราในศาสนาของเราอย่าให้เกิดบัลลอในเรื่องศาสนาฟิตนะในเรื่องศาสนานี่หมายความว่าไงหลงสิไปทำอะไรต่ออะไรแกะกะออกนอกลู่นอกทางในเรื่องศาสนาใช่หรือเปล่าอันนี้ต้องขอความคุ้มครองท่านพี่น้องสองเถียงกับนัมรุดไอ้นัมอัลลอฮ์น่ะให้ชีวิตให้ตายก็ได้ไอ้นัมรุดไปเอาเด็กไอ้เฉลยหรือว่าอะไรไอ้ทาสเดนตายที่เป็นนักโทษประหารมาถึงฆ่าเลยอีกคนหนึ่งมันปล่อยมีชีวิตบอกกูก็ว่าชีวิตได้ให้ตายได้นบีอิบรอฮีมว่าไงพระเจ้าของฉันเอาดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกให้ตกทางทิศตะวันตกไหนท่านเอามันไปขึ้นทางทิศตะวันตกให้ไปลงทางทิศตะวันออกนะไอ้นี่งงยืนงงใช่ไหมความสบัดของท่านนบีอิบรอฮีมที่มีต่อการถูกจับโยนลงไปในกองไฟไฟนี่มันไม่ธรรมดานะพี่น้องนะขนาดที่ว่าจับโยนไปธรรมดาไม่ได้ต้องมีอะไรไปเข็นแล้วก็เทนบีอิบรอฮีมลงไปมันร้อนอัลลอฮ์จึงสั่งว่าไงกุลนายานารุกูนีบัรดันวะซะลามาเวลาโดนน้ำร้อนลวกอะไรต่ออะไรก็อันต้นนี้กันเลยนะทำให้หายก็ตัวใครตัวมันเขาบอกว่าถ้าไม่หายทำไงโอ้ต้องใช้ยาสีฟันแต่ที่เขาทดลองเขาบอกว่าให้ใช้น้ำมันบัวกับขี้เถ้าคนให้เข้ากันทาเลยทาไปช่วงนั้นแหละขี้เถ้าเนี่ยมันจะดูดความร้อนออกพี่น้องลองไปใช้ดูนะฉันดูในคลิปเนี่ยฉันไม่ได้มาขายยานะยังหาไปตะคูมาขายยาดูในคลิปมันว่างั้นไอ้คลิปล่าสุดมีว่าอันนึงบอกกันเป็นวิทยาทานเวลาแมงเข้าหูเนี่ยฉันอยู่16เนี่ยนะไปเปิดโรงเรียนในฟาร่า16เนี่ยอัลลอฮ์ช่วงเกี่ยวข้าวแล้วก็ไอ้สั่งข้าวมันแช่น้ําเน่านี่นะบรานาเลยยุงน่ะเป็นล้านยุงที่นั่นน่ะหามเลยนะธรรมดายืนคุยกันเนี่ยยุงไม่ได้นะมันหามเลยนะไม่ใช่ยุงอย่างเดียวแมงด้วยแมงเนี่ยจะเข้าหูทําไงหยอดน้ำกันตำบัดน้ำมันมะกอกเขาบอกเหลวทั้งหมดง่ายๆเขาบอกว่าให้ฉายไฟฉายเพราะแมงเนี่ยมันเล่นไฟเราก็นึกออกใช่เลยเว้ยเฮ้ยเขาว่าไฟฉายไม่มีเดี๋ยวนี้ก็อะไรล่ะก็อยู่ในกระเป๋าเรานั่นแหละเปิดแฟชไม่ไปเป็นม็อบอะไรกับใครหรอกแต่ส่องนี่ส่องพอส่องเข้าไปปุ๊บมันเห็นมันกลับหลังเลยมันกลับหลังหันเลยนะพี่น้องมันคานออกเองมันจะมาเล่นไฟเอาไปลองดูกันเองแต่ทำไมออกกับตัวใครตัวมันเหมือนกันบางอันมันดีใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งกับไฟว่ากุลนายารุกูนีบัรดาวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมเราได้ดำรัสประกาศเสร็จว่าโอ้ไฟเอ๋ยไฟเนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงทำเป็นเล่นไฟเนี่ยผู้หญิงนะยานารุกูนีกูนีเห็นไหมกูนีเนี่ยผู้หญิงนี่เบอร์สี่เธอจงเป็นบัรดันเป็นสิ่งที่เป็นเย็นมันเป็นความเย็นให้แก่อิบรอฮีมถ้าอัลลอฮ์กล่าวไว้เพียงแค่นี้นะนบีอิบรอฮีมนะแข็งเป็นน้ำแข็งเลยนะแต่บอกว่าบัรดาวะซะลามะและปลอดภัยด้วยแปลว่าเย็นพอดีเห็นไหมนี่ถอดฮุกมอาดีออกเพราะไฟนี่มันต้องร้อนใช่ไหมอัลลอฮ์ถอดออกอีกอันหนึ่งฮิจรอจากเมืองของนบีอิบรอฮีมในขณะที่ถูกสั่งใช้ฮิจรอไปสู่ดินแดนคานาอันจากคานาอันฮิจรอไปที่อียิปต์จากอียิปต์กลับมาที่คานาอันและสิ่งที่นบีอิบรอฮีมได้รับการทดสอบถูกบัลลอฮ์จากการให้เชือดบุตรชายของท่านก็เถียงกันแต่ทัศนะจุมฮุรอุลามะก็คือนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามแต่มีบางทัศนะไปเห็นพ้องกับอุลามะของพวกยะฮูดีบอกคือนบีอิสฮากแต่ทัศนะที่ถูกต้องนบีอิสมาอีลเพราะอัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องราวของนบีอิสมาอีลก่อนไอตอนพูดเรื่องเชือดนั้นไม่ได้ออกชื่อ
แต่หลังจากเรื่องของนบีอิสมาอิลหรือคนที่ถูกเชื่อนั้นแล้วนบีอัลลอฮ์ลงกุรอานกล่าวในอายะต่อมาพูดถึงเรื่องนบีอิสฮากแสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่ใช่แล้วจะเป็นใครนบีอิบรอฮีมถูกบัญชาใจให้เชื่อลูกชายเพียงคนเดียวใครมันไม่มีทางหรอกนบีอิบรอฮีมมีลูกชายต้องหลายคนแต่ที่แน่ๆก็คือจะเป็นลูกชายคนเดียวก็ต่อเมื่อณเวลานั้นยังไม่มีน้องใช่ป่ะแล้วใครแหละมันลูกคนหัวปีนบีอิสมาอีลนี่เป็นการทดสอบขนาดคนดียังถูกทดสอบนบีอายุบถูกทดสอบใช่ไหมนบีสุไลมานจำเรื่องนบีสุไลมานได้ไหมนบีสุไลมานออกตรวจออกไปตรวจแถวทหารซึ่งมีกะมีเวรยามปรากฏว่าไอ้ตัวหนึ่งที่จะต้องเข้าอยู่ยามก็คือไอ้ฮุดไอ้นกฮุดคือนกอะไรนะกระรางหัวขวานไม่ใช่หัวขวานมันมีกระรางด้วยไอ้นกฮุดเนี่ยมันหายไปนบีสุไลมานคาดโทษตอนหลังมามันก็เอาข่าวมาบอกจากเมืองซาบะบอกว่าที่เมืองนี้มีผู้หญิงครองเมืองคนพวกนี้มันกราบไหว้อิบาดัตต่อดวงอาทิตย์ทั้งที่อัลเลาะห์น่ะสร้างพวกมันทั้งหลายมาทำไมไอ้คนแบบนี้มันโอ้ยนกฮุดเนี่ยอะกีดะห์มันใช้ได้เลยทีเดียวไปอ่านดูในกุรอานนกมันยังมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะใช่มั้ยเสร็จแล้วนบีสุไลมานก็บอกว่าเอาส่งสารไปอินนูมิสุไลมานวะอินนูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาห์ตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งจากอายะห์ในซูเราะตุนนัมลีใครปฏิเสธกูฟอร์ตกมุรตัดวะลียาซุบิลลาห์ส่วนบิสมิลลาห์ว่าเป็นส่วนหนึ่งจากอายะห์หนึ่งของซูเราะฟาติฮะห์หรือไม่คนละเรื่องอันนี้นะไม่มีใครก็เถียงกันนะอินนะฮูมินสุไลมานสารนี้มาจากสุไลมานบิลกิสวะวะอินนะฮูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมและแท้จริงสุไลมานเริ่มเขียนสารด้วยกับพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเสร็จแล้วไอ้ช่วงที่รอกันน่ะตัดสินกันแล้วว่าจะเดินทางมาหานบีสุไลมานใช่มั้ยปรากฏว่านบีสุไลมานก็นึกขึ้นมาได้ว่าทดลองอะไรสักอย่างได้ข่าวว่ามีบัลลังก์ใหญ่ที่เมืองซาบะราชินีซาบะคือบิลกิสนี่มีบัลลังก์ใหญ่นบีสุไลมานบอกต้องทดสอบซะหน่อยละใครจะนำบัลลังก์นั้นมามอบให้แก่ข้าอิฟรีตซึ่งเป็นยินใหญ่ว่าไงฉันจะนำบัลลังก์มามอบให้แก่ท่านก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นยืนจากพระที่นั่งนบีสุไลมานนั่งประทับแล้วว่าราชการตั้งแต่ซูโบจนกระทั่งถึงละหมาดโตฮดก็แปลว่าครึ่งวันเดี๋ยวฉันเอามาให้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่รู้ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์รู้ในพระนามอิสมุลลอฮิลอาซอมพระนามนั้นน่ะขอแล้วอัลลอฮ์ทรงตอบรับชื่ออาซิฟบุตรบุตรบัรคียอาซิฟบุตรบัรคียอันนี้ฟังเรื่องเล่าไปบ้างนะเรื่องบะลอน่ะก็ฟังกันเยอะแล้วอาซิฟบอกว่าเดี๋ยวฉันจะนำมามอบให้กับท่านวางไว้ต่อหน้าท่านก่อนที่จะไอ้ตาเนี่ยกระพริบกับกระลิบป๊อกไม่ทันจะกระลิบป๊อกเอากระลิบป๊อกเดียวเอาปุ๊บมาเลยความรวดเร็วโอ้โหนี่เป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีในการเคลื่อนย้ายสิ่งของเห็นไหมกุรอานพูดเอาไว้แล้วมาแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ไม่เลทด้วยนะไม่ช้าด้วยมาแบบกระลิบป๊อกมาเลยกุรอานเล่าให้ฟังว่าไงفلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ครั้นเมื่อสุไลมานเห็นบัลลังก์นั้นนะมันมาปรากฏมั่นตั้งมั่นอยู่ณที่เขามุสตะกิรันก็คือมาสถิตอยู่ณตรงเขาแล้วต่อหน้า
สุไลมานก็กล่าวขึ้นว่านี่เป็นส่วนหนึ่งจากความโปรดปรานแห่งพระผู้เป็นบานของฉันเพื่อที่พระองค์จะทดสอบฉันว่าฉันเนี่ยจะรู้คุณชูกรหรือว่าฉันนี่จะเนรคุณโดนทดสอบไหมนี่ได้ของวิเศษนี่อย่างกับคนโดนกะระมัดเนี่ยคนมีกะระมัดคนมีวะลีคนเป็นวะลีแล้วมีกะระมัดนี่นะโดนบลอนะที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นคนที่เวลาเขาเป็นตัววะลีเขามีกะระมัดเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วเพราะอะไรเดี๋ยวจะโดนทดสอบนะเดี๋ยวคนมันจะมากันอย่างนั้นมันจะมากันนี้เดี๋ยวกูจุบกันยันไหนยันไหนยุ่งกันไปหมดเลยใจรู้ป่ะคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนั้นก็ว่าอย่างนี้บางทีเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่เอาไปว่ากันนั่นแหละคนนี้น่ะดีจริงเลยเฮ้ยมานอนกับกูเลยแหละใช่ป่ะเออดันไปมีกะระมัดเข้ามาด้วยนี่โอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้ฟิตนะเนี่ยเขาจึงถ้ากะระมัดเขาถูกเปิดเผยนี่บางทีเขาขอให้อัลลอฮ์เก็บชีวิตเขาไปจะได้ไม่โดนฟิตนะห์ในเรื่องศาสนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นนบีสุไลมานยังถูกทดสอบคนที่โดนบาลอรุนแรงที่สุดคือใครต้องเข้าใจนะบาลอมันไม่ได้โดนเฉพาะคนชั่วอย่างเดียวเวลาเราโดนบาลอเราอย่านึกว่าเราเนี่ยเลวเสมอไปนะบางทีก็เพราะว่าเรานี่แหละมันดีเออฟังแล้วงงๆไหมก็มองในแง่บวกก็เรานี่แหละยิ่งทำดีก็ย่อมมีอุปสรรคนางเอกเนี่ยกว่าแม่ผัวจะยอมรับนะเป็นไงโอ้โหลุ้นกันไม่รู้เท่าไรกว่าหนังจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมอัชัดดุนนาสิบะลาอันอัลอัมบิยาอุซุมมัลอัมทะลุฟัลอัมทะลุซาอิบนุอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ที่โดนบาลอรุนแรงที่สุดก็คือบรรดานบีทั้งหลายนบีทั้งหลายถัดจากนั้นก็ที่แจ๋วถัดจากนั้นก็ที่แจ๋วรองลงมายุบตะลาอัรรัจุลอะลาฮัซบิดีนิฮีบุคคลจะถูกทดสอบบาลอเป็นไปตามระดับศาสนาของเขาฟะอิงกานะฟีดีนิฮิซัลบันอิสตัดดะบะลาอูฮูถ้าหากว่าในการถือศาสนาของเขามีความเข้มแข็งเขาเป็นคนที่เข้มแข็งแกร่งในศาสนาอิสตัดดะบะลาอูฮูบะลาของเขาจะรุนแรงวะอิงกานะฟีดีนิฮิริกะตุนอุบตุลีอะลากอดรีดีนิฮิแต่ถ้าหากว่าในศาสนาของเขามีความอ่อนแอเขาก็จะถูกบะลอตามขนาดศาสนาของเขานั่นแหละหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดและอิหม่ามบุคอรีไม่ใช่หะดีษอบูละเอหะดีษซอฮีห์ใช่มั้ยคนที่โดนบะลอหนักที่สุดคือนบีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองว่านบีน่ะโดนบะลอยิ่งกว่าเรานะให้นึกอย่างนั้นจะได้ไม่ถอดใจอัลลามะอัลมุนาวีรอฮิมุลลอฮ์บอกว่ามันซันนะอันชิดดะตุลบะลาอิฮุวะฮาวานุนบิลอับดฟะกอดซะฮะบะลุบุฮุวะอะมะกัลบุฮุบุคคลใดไปคิดเป็นตัวเป็นตาว่าไอความรุนแรงของบะลอนั้นมันเป็นความอัปยศสำหรับบ่าวบะลอเป็นความอัปยศสำหรับบ่าวใครไปคิดเป็นตัวเป็นตาอย่างนั้นน่ะฟาก็ดะซะฮะบะลุบุฮูปัญญาของเขานะมันวิปลาสไปแล้วเสียสติวะอะมากัลบุฮูใจน่ะบอดซะแล้วฟะกอดิบตุลียะมินัลอะกาบิรมาลายุห์ซาระดับคนใหญ่ๆน่ะถูกบะลอมาไม่สามารถที่จะคำนวณได้นับไม่ถ้วนนะนับไม่ถ้วนไปเลยดูสิท่านไม่เห็นเลยนบีของอัลลอฮ์คือนบียะฮยาบุตรนบีซะกะรียาเป็นไงถูกประหารชีวิตมันสั่งตัดคอจำคุกอยู่มันสั่งตัดคอเพราะว่าเจ้าเมืองยิวเนี่ยมันอยากจะได้หลานตัวเองเอามาเป็นมเหสีอีแม่ก็รวมหัวกับลูกไปยั่วกษัตริย์ท้ายที่สุดนะอยากจะได้มาเป็นเมียก็ถามฟัตวาฮุกมไปกับนบียะฮยาอัลลอฮ์สั่งกับนบียะฮยาว่าไงยะฮยาคุซิลกิตาบะบิกุวะ
โอ้ยะยะเอ๋ยจงยึดมั่นในคัมภีร์เตารอดด้วยความเข้มแข็งอย่าอ่อนนบีซักเรียฟัตวาตอบเลยว่าไงไม่ได้หุกกลมเลยไม่ได้ห้ามนี่มันหลานในไส้จะเอามาทำเมียได้ยังไงเครื่องดิทีนี้เครื่องไม่ถูกใจซะแล้วนี่มาขวางทางกูอยากจะให้ลูกขึ้นเป็นมเหสีใช่ป่ะได้ลาภได้ยศเลยยั่วเลยวันนั้นเข้าไปก็เต้นระบำหน้าท้องระบำหน้าท้องนึกออกไหมอันนี้ก็ดูพุงไปเรื่อยทนไม่ไหวแล้วบอกเนาะเอาขอมาอยากจะได้อะไรขอมาอีแม่นี่ว่าไงขอหัวยะยาใส่ถาดก็สั่งไปตัดคอนบียะฮียะติดคุกด้วยนะบรรดาคอลีฟ่าทั้ง3ท่านดูที่คนที่ตายปกตินะอัลลอฮ์เอาชีวิตไปโดยที่ว่าไม่ได้โดนสังหารนะใครอบูบักรหลังจากนั้นล่ะอุมารอุสมานอาลีเป็นไงโดนฆ่าตายนะถามว่าบาลอมั้ยน่ะไซนาอุสมานน่ะถูกล้อมเอาไว้น่ะน้ำก็ไม่ให้กินไม่ส่งน้ำให้ไซนาฮุเซนเป็นไงโดนบาลอไหมเสียชีวิตที่กัรบาลานะอิบนุซุเบรอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรเหมือนกันอิบนุจุเบรอับูฮานีฟะอิมามอับูฮานีฟะอิมามฮานาฟีถูกคุมขังแล้วก็ตายในที่จองจำอิมามมาลิกีถูกถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ถูกเคี่ยนด้วยกับแส้แล้วก็ถูกดึงแขนจนกระทั่งไหลหลุดอิมามมาลิกีแล้วเรานี่มันใครจะถูกดักตีกระบาลบ้างก็คงจะไม่เท่าไรหรือมั้งปีนั้นมีเหมือนปีที่ลำเจียกนี่พูดเรื่องชีอะห์คนละไหลเลยแต่ก็สุราเก่าฉันก็มาพูดกับเขาคนตั้งหัวข้อนะนั่งหัวเราะยิ้มยุงหลังใครฉันไปบูนตั้งหัวข้อแล้วก็โยนเผือกมาให้ไอ้คนข้างบนเนี่ยเผือกร้อนทั้งนั้นวันนั้นมากันหมดไอ้ชีอะห์ก็มาอาจารย์อัสซันน่ะก็มาอาจารย์อัสซันขึ้นพูดอาจารย์อัสซันนั่งนาวาชีอะห์ไปล้อมรถโดนหมายหัวกันหมดใช่ป่ะวันนั้นเราจะโดนหมายหัวบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติอัลเลาะห์คนใหญ่ๆเค้าก็โดนกันมาหมดแล้วนะขึ้นคุตบะห์โดนไข่คว้างบ้างจะเป็นอะไรใช่มั้ยแต่นั่นแหละเหตุผลก็คือว่าทำไมถึงโดนไข่คว้างเพราะไม่มีไม้ตุกะถ้าถือไม้ตุกะนั้นไม่กล้าคว้างหรอกเชื่อผมไหมอย่างน้อยกูก็สวนลงไปก่อนแหละนะอิมามอะห์มัดถูกเขี่ยนถูกจองจำใส่นี่จนกระทั่งลุกขึ้นยืนไม่ได้นะถามว่าไอ้โซ่ตวนที่ใส่เนี่ยจนกระทั่งลุกขึ้นยืนไม่ได้อิมามอะห์มัดแล้วก็ถูกแล่เนื้อเถือหนังเห็นไหมอิหม่ามซุฟยานถูกจับตึงกางเขนอิหม่ามอัลบูไวตีตายในสภาพที่ถูกจำคุกแล้วก็อยู่ในพันธนาการอิหม่ามบุคอรีถูกนรเทศออกจากเมืองของท่านในเล่มที่1หน้า519เขาบอกมันยาวมันเยอะลองไปดูเอาเหอะคนสำคัญสำคัญนะเขาโดนกันมาหมดแล้วบาดอน่ะเพราะนั้นไอ้อย่างเราเนี่ยก็ให้นึกเสียว่าไม่เท่าไรพอสู้กันได้ต่อมาในบาลอนะอย่านึกว่ามันมีไม่ดีอย่างเดียวในไม่ดีมีดีในดีมีไม่ดีนะอันนี้จำไว้นะนี่หลักคิดใช้ชีวิตอยู่ไอ้ที่ว่าดีนะพอเอาก็จริงแล้วบางทีมันก็มีไม่ดีไอ้ที่ว่าไม่ดีนะพอเอาก็จริงแล้วมันก็มีเรื่องดีไอ้ดีๆสวยๆละลอเนี่ยถามว่ามีไม่ดีไหมกะยาย่าเดินมากันณเดชเนี่ยถามว่ามีไม่ดีไหมว่าสวยทั้งคู่ดีทั้งคู่ดีทั้งหมดป่ะไม่หมดหรอกทำไมอ่ะขอโทษนะก็เดินอุ้มขี้มาทั้งคู่เลยแล้วขี้มันอยู่ไหนก็ลำไส้ใหญ่ไงก็ตับไตไส้พุงมันมีหรือเปล่าล่ะมีแล้วมันมีอะไรล่ะข้างในเนี่ยแล้วมันจะเป็นเจ้าได้ไหมล่ะคนน่ะก็คนน่ะตราบใดที่เป็นคนก็ต้องกินใช่ไหมล่ะต้องดื่มใช่ไหมแล้วจะเป็นเจ้าได้ไหมล่ะกระเป๋ามันแบกขี้อยู่จะเป็นเจ้าได้ยังไงแหละนี่คิดง่ายๆนะ
นกุรอานบอกกานายะกูแลนี่ทั้งสองนั้นกินใครสิทธิมารยามก็กินนบีอีซาก็กินเมื่อกินก็ต้องขับถ่ายเมื่อขับถ่ายแล้วจะเป็นเจ้าได้อย่างไรนี่กุรอานให้ตรรกะง่ายๆใช่มั้ยในสวยนั่นแหละมีไม่สวยอยู่ในหล่อแล้วมีบุเรอยู่งั้นน่ะและในบุเรนั่นแหละมันมีเรื่องดีอยู่ในบะลอที่เราว่ามันไม่ดีน่ะนะมันมีดีอยู่ทำไมอ่ะ1เป็นการจำแนกแยกแยะจะได้เห็นว่าใครจริงใครไม่จริงบะลอเนี่ยมันเป็นตัวเค้าเรียกตัวกันกรองตัวกรองเป็นฟิลเตอร์อย่างดีเลยนะวะลิยับตะลิยัลลอฮุมาฟีซุดูริกุมวะลิยุมะฮิซะมาฟีกุลูบิกุมและเพื่อที่อัลลอฮ์จะได้ทรงทดสอบสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกท่านทั้งหลายอะไรหัวใจแล้วก็จำแนกแยกแยะนะสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของพวกท่านทั้งหลายว่ามีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจหรือว่ามีความนิฟากซ่อนอยู่ในสมรภูมิโอฮุดนะมุสลิมอยู่ในสภาพแบบนั้นนะอัลลอฮ์ให้เกิดความลำบากเกิดขึ้นนะก็เพื่อที่จะจำแนกแยกแยะว่าใครเป็นมุนาฟิกใครเป็นมุมินมุคลิสนะวะละนับลูอันนะกุมฮัตตานาลามัลมุจาฮิดีนมินกุมวัสซอบิรีนและเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ต่อสู้ในวิถีทางของเราจากหมู่สูเจ้าทั้งหลายและใครเป็นผู้ที่มีความอดทนอัลลอฮ์ทดสอบพวกเราทั้งหลายนี่บางทีก็เอาไปจากอะไรบ้างที่เป็นเรื่องบาลอเวลาโดนวะละนับลูอันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟฟิวัลจูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัตตะมารอตและขอสาบานว่าวะละนับลูอันนะกุมและขอสาบานว่าลามตัวนี้ลามมัลติอะลิลกอซัมมีนูนเตากีดเข้ามาขอสาบานว่าเราจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนโดนนะพี่น้องนะโดนแน่ๆด้วยกับสิ่งหนึ่งจากความมินัลคอฟความกลัวอะไรก็ที่โดนกันมาก่อนหน้าเนี่ย 4-5 เดือนก่อนหน้าเนี่ยโดนกันมาน่ะอะไรล่ะอะไรที่เป็นอุทธรไม่ต้องไปละหมาดบนซุกกันน่ะที่ปิดสุเรากันกลัวไงใช่ป่าวไอ้ตอนเนี้ยสาวว่าเฉยๆตอนนี้กาดตกกันหมดแล้วแขนห้อยกันหมดแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยกลัวกันหมดแล้วใช่ป่ะกลัวกันหมดเนี่ยนี่นี่นี่บาลอบาลอวันจุ๊ะความหิวโหยไอเราเนี่ยมันสบายกินกันหูยเต็มที่แค่เรอกับเป็นแกงมัสมั่นแล้วกินกันแหละเห็นไหมเดี๋ยวบุญนั่นเดี๋ยวบุญนี่กินกันแย่หมดแต่คนบางส่วนนะเขาไม่มีจะกินเขาถูกทดสอบถูกเวลาด้วยกับความหิวนะบิสติลบิตอนะมันเป็นสาบเสื้อที่เลวความหิวเนี่ยมันอยู่ติดตัวเนี่ยโอ้มันไม่ดีเลยแหละอาจจะหลุดได้นะมินัลจุอิวัลมินัลคอฟิวัลจุอิวะนักซิมมินัลอัมวาลความบกพร่องจากทรัพย์สินเป็นไงโอ้ช่วงโควิดเจ๊งเงินเป็นแถววัลอัมฟุสชีวิตนี่คุ้มหมดอะไรที่มีชีวิตกระทั่งแมวแมวตายนี่บะลอมั้ยอัลลอฮ์ร้องไห้น้ำตาร่วงกันมาเยอะแล้วไอ้ตัวผมเนี่ยเวลาอยู่กับมันก็วิ่งเล่นมันแย่มันจับปั่นหัวบ้างนะอะไรจะอะไรพอถึงเวลาวันนึงมันดันตายน่ะถามว่าคุ้นๆกันอยู่ทุกวันเล่นกับมันอยู่ทุกวันน่ะเป็นไงร้องไห้ใช่ป่าวเพราะนั้นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนะแมวตายน่ะว่าได้มั้ยล่ะหรือแมวมันไม่ใช่ของอัลลอฮ์ใช่ป่าวว่าเพื่อเตือนสติตัวเราแมวเนี่ยมันก็มาอยู่กับเราช่วงนึงเดี๋ยวไม่ช้ามันก็ต้องตายอย่าไปร้องห่มร้องไห้อะไรกันมากเป็นบาปเป็นหลังเอาพอดีๆเห็นไหมวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัสซะมารอตซะมารอตก็คือลูกไม้ลูกไร่ทั้งหลายแหละนะเกิดผลเสียเรื่องยางตกนะ
ปลามตกอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นบาลอนั้นไอ้บาลอเหล่านี้มันรวมถึงคนใกล้ชิดเราคนเป็นพี่น้องเราคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นคนรักของเราที่อยู่ในดุนยาเวลาอัลเลาะห์เอาชีวิตพวกเขาเหล่านั้นไปนี่คือบาลอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามาลิอับดิลมุอ์มินอินดีจะซาอุนอิซากะบัตุซอฟียะฮูมินอะห์ลิดุนยาซุมมะห์ตะซะบะฮูอิลัลญันนะห์อันนี้เป็นหะดีษกุรอซีนบีบอกว่าอัลเลาะห์ทรงดำรัสว่าสำหรับบ่าวที่เป็นมุมินของข้านั้นจะไม่มีการตอบแทนใดๆณที่ข้าเมื่อข้านั้นได้ปลิดชีพคนรักของเขาจากชาวโลกนี้ไปแล้วเขาก็เกิดความซอบัรอดทนมุ่งหวังในพลานิสงส์จากข้ายกเว้นสวรรค์เท่านั้นไอ้บาลอนี่เวลาเกิดแล้วถ้าเรามีความซอบัรอดทนมุ่งหวังในพลานิสงส์จากอัลเลาะห์เป็นไงสวรรค์เอาไหมล่ะนะตอนนี้ไงชาได้ถูกได้ถามไอชาเนี่ยได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงตออูนก็คือโรคระบาดรอซูลุลลอฮ์บอกกับท่านหญิงว่าฟะอัคบะราฮาอันนะฮูกานะอะซาบันยะบะอะซุฮุลลอฮุตะอาลาอะลามันยะชาแท้จริงโรคระบาดนั้นเป็นอาดาบที่อัลลอฮ์ส่งมันลงมาแก่บุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์หมายถึงผู้ที่เนรคุณอัลลอฮ์ผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์โดยการกระทำบาปใหญ่หรือกระทำบาปเล็กเป็นอาจินเพราะไม่มีคำว่าเล็กสำหรับบาปเล็กที่กระทำเป็นอาจินจากเล็กๆนั่นแหละมันกลายเป็นดินพอกหางวัวนะดินพองหางวัวเราต้องดินพองหางวัวเราไม่พองหางหมูเพราะเราไม่กินหมูไม่ยุ่งกับหมูเห็นไหมแต่บางทีเนื้อวัวมันก็กลายเป็นเนื้อหมูนะแต่อยู่แถวๆ16ก็มีไปยันนู่นนะก็ปากมันกันไปทำไงได้ไม่รู้ฟาจาละฮุลลอฮุรอห์มะตัลมุมินีนและอัลลอฮ์จะดลบันดาลให้ตออูนในโรคระบาดแบบเนี้ยเป็นรอห์มะตสำหรับมุมินเป็นรอห์มะตพี่น้องบางคนนี่เป็นเหตุนะไอ้ตายที่บรรดาเขาถือกันว่าตายโหงอ่ะที่คนบรรดาเขาถือกันว่าตายโหงน่ะของเราเนี่ยตายดีนะไม่ใช่ตายโหงเพราะเป็นเหตุอาคิเราะห์โดนตึกถล่มทับจมน้ำตายโดนไฟคลอกออกลูกตายถ่ายท้องจนกระทั่งช็อกตายคาชักโครกไอ้ทั้งหมดเนี่ยสาวว่าตายแบบทุกขเวทนาตายแบบอะไรตายโหงแต่อิสลามถือว่านี่ตายดีทำไมอ่ะทำไมเครนมันลงมาบู๊บู๊ไปเลยถามมันทันเจ็บไหมไม่ทันเจ็บหรอกพี่น้องจมน้ำตายเอาไปแล้วหายใจมันออกไปเรียบร้อยใช่ไหมก็คนมันแย่อยู่แล้วอย่างไรคนถ่ายท้องนั้นมันก็แย่อยู่แล้วแล้วมันจะช็อกเดี๋ยวนั้นมันจะไปไหนแล้วมันก็ไม่ต้องดิ้นเดินอะไรทอนแล้วมอบอยู่ก็ชักโครกแต่มีใครอยากตายแบบนี้บ้างยกมือขึ้นไม่มีใช่ไหมเมื่อมันไม่มีคนตายแบบนี้แต่อัลลอฮ์จัดให้เขาตายเพราะเขาเลือกตายไม่ได้แต่อัลลอฮ์เลือกว่าให้เขาตายแบบนั้นเขาจึงได้รับผลบุญคือเป็นชะฮีดอาคิเราะห์ของเรามันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นไม่มีบ่าวคนใดที่เขาตกลงไปในโรคระบาดแล้วเขาก็มั่นคงอยู่ในเมืองนั้นไม่ออกไปไหนแปลว่าคนในไม่ออกคนนอกอยากเข้าในสภาพที่เขาสบัดอดทนละมุ่งหวังในพลานิสงส์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเขารู้ว่ามันไม่มีอะไรมาโดนเขาหรอกยกเว้นสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วใช่เปล่าถ้าอัลเลาะห์กำหนดยังไงมันก็ตายหนีพ้นไม่ละตายอ่ะถามหน่อยดิไม่พ้นหรอกโยกเว้นเขาจะได้ผลบุญเท่ากับชะฮีดและในหนังสือนี่ก็บอกว่าคนที่ซอบัรอดทนในขณะเกิดโรคระบาดหรือโรคใดๆก็ตามที่คล้ายคลึงกันยะมะนุมินฟิตนะติลกับรเขาจะปลอดภัยจากฟิตนะในกุโบอาซาบในกุโบนี่จะไม่โดนและที่สำคัญก็คือว่าบาลอเนี่ยมันถ่ายถอนบาปถามว่าเราทุกคนเนี่ยวันๆนึงกี่เรื่อง
แค่ตาอย่างเดียวดูโทรทัศน์ก็เรียบร้อยแล้วมันมาสระผมให้เราดูนะดูเอารัดยังล่ะก็ดูแล้วมันสระผมไงใช่เปล่าซาบีน่าดูโฆษณาซาบีน่าเนี่ยถามมาดูเปิดเอารัดไหมทำไมแหลมจะไม่เห็นใช่ไหมวันๆนึงเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องบันนี้เท่านั้นแหละดังนั้นเมื่อเกิดมันไม่ใช่บาลออย่างเดียวนบีบอกว่ามายูซีบุลมุสลิมามินนัสบีนไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆมาประสบกับมุสลิมวะลาวะซอบีนโรคภัยไข้เจ็บวะลาฮัมมินความกลัดกลุ้มวะลาฮะซานินความเศร้าโศกวะลาอะดันสิ่งที่มันไม่ต้องจริตเราสิ่งที่เราไม่ชอบฟังละคัดหูเห็นไหมคนชอบว่าเราบะลอมันคือบะลอไม่มีอะไรเหล่านี้วะลาฮัมมินหรือความนะเขาเรียกว่าเป็นความทุกข์ระทมแม้กระทั่งหนามที่มันมาตำที่คนมุสลิมถูกตำตะปูอะไรแหลมๆก็ตำแต่แล้วเขาสบรอดทนนะยกเว้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงไถ่ถอนเขาผู้นั้นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วจากบาปของเขาคือส่วนหนึ่งจากบาปโดยเฉพาะบาปเล็กๆไอ้บาปใหญ่เนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันหรือฮักกุลอาดัมก็อันนั้นก็ไม่พ้นแต่บาปทั่วไปเนี่ยถ่ายถอนแหละดังนั้นบุคคลใดอัลลอฮ์มีประสงค์ให้เขาโดนบาลอให้เขาได้รับคุณงามความดีแล้วไซอัลลอฮ์จะให้เขาโดนบาลอนึกในแง่บวกใช่เปล่าเมื่ออัลลอฮ์ทรงมีประสงค์ให้บ่าวของพระองค์ได้รับคุณงามความดีแล้วไซพระองค์จะเร่งรัดให้เกิดการลงทันในดุนยานี้โดนบาลอในดุนยาซะก่อนและเมื่ออัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์ในการที่จะให้บ่าวนั้นได้รับสิ่งไม่ดีพระองค์จะระงับบ่าวนั้นให้อยู่พร้อมกับบาปที่เขาได้กระทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงโทษอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเลยในวันกิยามะห์แล้วถามหน่อยสิว่าโทษในดุนยากับโทษในวันอาคิเราะห์อะไรมันหนักกว่าดังนั้นใครโดนบาลอใหญ่ทนได้ผลบุญก็มากเพราะฉะนั้นถามว่ามุสลิมต้องทำอย่างไรก็ต้องเข้าใจเรื่องตามที่ได้พูดมาทั้งหมดนี่แหละแต่สิ่งที่เขาจะทำโดยรวบรัดซึ่งจะจบแล้วต้องทำอย่างไรข้อที่หนึ่งอัลลอฮีนัยดาอัศอบะทุมมุซีบะกาลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนคือบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอิซาอัศอบะทุมมุซีบะเมื่อมันมีภัยพิบัติบาลอมาประสบกับพวกเขาเหล่านั้นพวกเขากล่าวขึ้นว่านี่เรียกกะลิมาตุลอิสติรจะดึงสติกลับมาด้วยการกล่าวถ้อยคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์นะเพราะนั้นเมื่อเราเป็นของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของพระองค์นะพระองค์จะทำอะไรกับเราก็ได้แล้วถ้าเราทนได้เรายอมรับเรารีดอในการกำหนดของอัลลอฮ์เราซอบัตเราไม่ตีโพยตีพายเป็นไงว่าอินนาอิลัยฮิรอญูนเราก็กลับไปรับรางวัลกับอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยประทานให้มันเกิดกับเรามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ถ้าเราไม่พอใจกลับไปเป็นไงเราหนีจากพระองค์ไม่พ้นทุกคนต้องกลับไปรายงานตัวกันทุกคนยาวมุลอัรดิลอักบัรคือวันแห่งการรายงานตัวทุกคนโดดได้ไหมฝากเซ็นชื่อได้ปะเฮ้ยวันเกียร์มาด้วยกูไม่ไปอ่ะถูกมาชัดกูฝากเซ็นชื่อมึงไปลงแทนกูด้วยได้ไหมไอ้ที่โดดๆกันในดุนยาทำไม่ได้พี่น้องทุกคนต้องรายงานตัวหมดทีนี้มึงก็เลือกเอาว่าจะกลับไปรับรางวัลหรือว่าจะกลับไปรับโทษเตือนก่อนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนซอฮาบะห์ผู้หญิงซอฮาบะห์ผู้ชายเรื่องมันยาวลูกตายผัวออกจากบ้านไปถามว่าลูกเป็นไงบอกก็เหมือนกับตอนแรกกันแหละไม่บอกว่าตายว่าตกลงกลับมาปรากฏลูกตายเลยก็ยังไม่บอกอาบน้ำแต่งตัวปะแป้งใส่แต่งตัวอย่างหอมแล้วงั้นนะเสิร์ฟอาหารทำอย่างสุดฝีมือเลยเสิร์ฟอาหารก่อนเสิร์ฟอาหารกินเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวสวยนี่เห็นไหมแพ้กินเรียบร้อยกวบซะพอกวบเสร็จเรียบร้อยนอนคุยกันเลยทีนี้นอนคุยไอ้บ้างนี่คุยภาษาบ้านเราถ้ามีคนเข้ามาฝากของเราแล้วถึงเวลาเข้ามาเอาคืนเนี่ยไอ้บังจะคืนเขาไหมคืนสิก็ของเขามาฝากไว้
แล้วก็ถ้าอัลลอฮ์จะเอาลูกเรากลับแล้วจะว่าไงอ้าวทำไมกระดูกเราตายเลยโอ้โหเครื่องเครื่องแบบไหนเครื่องแบบละครบ้านเราเลยมึงปล่อยให้กูโง่เป็นควายอยู่คนเดียวอย่าแม่จะมีประเด็นแบบนี้มึงปล่อยทำไมไม่บอกกูอะไรนี่เครื่องเช้ามาไปหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์บอกว่าขออัลลอฮ์ทรงประทานบารอกัตให้แก่เธอทั้งสองในค่ำคืนของเธอทั้งสองปรากฏว่าไงไก่ที่นอนกันเมื่อตะกี้นั่นแหละได้ลูกแล้วก็ได้ลูกได้ลูกได้ลูกทั้งหมดนี่ท่องจำกุรอานกันหมดเลยพี่น้องเป็นคนดีได้ลูกที่ซอแล้วอัลลอฮ์ทดแทนใช่ไหมเสียลูกไปคนนึงด้วยความสบัดอดทนนี่เป็นไงอัลลอฮ์ทดแทนให้ด้วยกับบารักัตในดุอาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสองสบัดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูญและสบัดต้องสบัดสบัดอดทนเพราะอะไรอินนามาซาดะอินนามาซับรออินดัสซาดมาติลูละผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้อยู่ที่กุโบนบีเดินผ่านไปนบีว่าไงเอสบิรีวัตตะกิลลาห์เอวะอิตตะกิลลาห์วัสบิรีแม่ตักวาต่ออัลลอฮ์นะแม่ซอบัดนะซอบาซอบานะนบีว่าอีแม่นี่ไม่รู้จักนบีมันสวนนบีเลยอิลัยกะอันนีไปไกลๆไปใส่หัวไปฟะอินนะกะลัมตุซับบิมุซีบะติท่านไม่โดนอย่างกับฉันโดนนี่ลูกแกไม่ได้ตายนี่หล่อนไม่รู้จักนบีแล้วก็มีคนกล่าวขึ้นบอกนั่นน่ะนบีนะแกไปว่าน่ะพักเดียวแม่นี่ตามไปที่บ้านนบีไปก็ไม่เจอทศไม่เจอราชองครักษ์ไม่มีคนเฝ้าประตูเคาะประตูได้นบีออกมานบีว่าไงจะไปขอโทษไงนบีบอกอินนามัซับรออินดัสซัดมะติลอูลาอันที่จริงความสบัดนั้นขณะที่โดนครั้งแรกแปลว่าเราโดนมูซีบ้าโดนบัลลอปังเข้ามาเนี่ยสบัดเลยต้องสบัดเลยทีนี้สบัดเป็นไงสบัดเนี่ยมันมีลิมิตมันมีขีดจำกัดทำไงหาตัวช่วยตัวช่วยไหนกลับไปต้นก่อนหน้านี้ยาอัยยูฮัลละดีนอามะนุสตะอีนูบิสซับรวัสศอลาห์อินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนโอ้บรรดาศรัทธาชนทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสซอบรด้วยการซอบัตวัสศอลาห์และการละหมาดทำไมอ่ะละหมาดมันช่วยยังไงอ่ะก็ซอบัตเนี่ยมันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายบางคนมันสุดแล้วมันไม่ไหวแล้วจะต่ออายุมันยังไงซอบัตเนี่ยต่อวีซ่ายังไงละหมาดละหมาดซิกรุลลอฮ์อิสติกฟาร์ทำศอดาเกาะแล้วก็รีดอในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดนั้นนะแล้วก็ยตีโพธิภายทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่มุสลิมต้องปฏิบัติโทษตัวเองก่อนเวลาเกิดเรื่องไม่ดีให้มองว่าเพราะอะไรหนอเราจึงถูกบาลอมันจะไปตั้งคำถามว่าทำไมตัวฮันลงบาลอเราถ้าถามอย่างนี้มันผิดแล้วเพราะมุ่งเป้าคำถามไปยังอัลลอฮ์ต้องถามว่าทำไมหนอเราจึงถูกบาลอโอ้เราเนี่ยมันไปซ้อเล่มกับคนอื่นเขาไว้นี่เออเรานี่ทำไม่ดีกับคนนั้นคนนี้ไว้หรือเปล่าเรานี่ทำผิดข้อนั้นข้อนี้หรือเปล่าจึงถูกบาลอก็ฝากกับพวกเราทั้งหลายและหวังว่าเราทั้งหลายนั้นจะเป็นบุคคลที่ได้รับการตัฟฟีกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความซอบัรอดทนรีดอในการกำหนดลิขิตของพระองค์อัลเลาะห์นะทุกคนผมก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลักุมวัลลอฮุอะลามุบิสซะวาบสุดท้ายพี่น้องอ่านซูเราะตุลอัศรีและก็ดุอาอ์ก่อนนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัศรอินนัลอินซานะละฟีคุสรإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابهاللهم جل جمعنا هذا جمعا مرحوما وجل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما
اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من عادانا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ومن لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعانا واستجب دعانا إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله